ชาติซ้ายเปิดตัวทีมบริหารสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าทำงานจัดมวยช่วยทนายสุกิจเมื่อวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนที่ห้องประชุมรัชวิภาเดอะบาซ่ารัชดาภิเษกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565มีชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์เป็นประธานวาระการประชุมประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารวมถึงแถลงผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเช่นการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพการจัดมหกรรมมวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่นักมวยไทยและสมาคมนักมวยประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและมาตรการป้องกันการจัดการแข่งขันมวยอื่นประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2563และ2564ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นสมาคมกีฬามวยอาชีพและนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นประจำปี2563ส่งมอบอุปกรณ์กีฬามวยเพื่อสนับสนุนค่ายมวยไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ2563ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเมื่อวันที่21ธันวาคม2563ประชุมและผลักดันเพื่อหาวิธีช่วยเหลือบุคคลในวงการกีฬามวยกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดไวรัส19ผลการประเมินการดำเนินงานของสมาคม4ระบบปี2563คะแนนรวมทั้ง4ระบบอยู่ที่ 4.7 เต็ม5อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแถลงรายรับรายจ่ายและงบดุลปี2563และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีในให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติโดยมีเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมด้วยคือนางสาวกมลวรรณสุทธิบุตรหัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครและนายจามรจามรีนิติกร3ส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการประชุมขออนุมัติจัดมวยช่วยเหลือทนายสุกิจแพกีทาเวศฝ่ายกฎหมายของทางสมาคมที่ป่วยหนักเส้นโลหิตในสมองแตกโดยมอบหมายให้โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาจัดมวยวันพุธที่6กรกฎาคมนี้สายประธานกลุ่มที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเพื่อหากองทุนช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลต่อไปนะครับในที่ให้มาจัดมวยช่วยทนายนะครับในวันที่ผมตั้งรายการณวันที่6แล้วก็กับพวกเสียงมวยนะครับพวกเสียงมวยแล้วก็จัดรายการเนี่ยอยู่วันที่6ครับก็วันพุธที่6ที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เป็นรายการศึกมวยไทยรุ่นพลังใหม่ใช่ครับประเด็นก็จะมีเพชรอุทองนะฮะเพชรอุทองเจอกับเฟอร์รี่โอ้โหดีเลยนะครับแล้วผู้รองก็ดีนะครับครับผมจำชื่อมวยไม่ได้ถึงว่าว่าไงครับใครผู้รองผู้รองเลยเป็นมวยต่างชาติคนหนึ่งเป็นมวยไทยแชมป์อินโดนีเซียอ๋อแชมป์อินโดนีเซียเพชรธงชัยเพชรธงชัยที่เวียดจิมครับแชมป์รอบอินโดนีเซียนะครับก็จะร่วมชมรายการอันนี้ด้วยนะครับใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่หมายครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับแล้วพี่ทนายที่เราพูดถึงก็คือพี่ทนายสุกฤตแพทีทาเวศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทนายของคนมวยนะครับที่ท่านเลือดข้างในสมองนะครับตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวอยู่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรพี่ทนายถือว่าเป็นทนายของคนวงการมวยอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหัวหน้าค่ายโปรโมเตอร์ตัวผมเองก็จะเคยขอความช่วยเหลือจากพิธานเลยครับเรียกว่าทุกๆท่านเลยนะครับท่านก็ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมด้วยนะครับท่านก็จะมีชื่ออยู่ตลอดนะครับในการทำงานที่จุดนี้แต่ว่าณตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นมรสุมแห่งชีวิตนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพี่สมัยสกุลเมตตาและคนวงการมวยนะครับที่จะได้จัดรายการมวยนัดพิเศษขึ้นมานะครับในวันพุธที่6กรกฎาคมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนิน JKN ถ่ายทอดสดด้วยนะครับในเวลา17 นาฬิกานะครับ
ก็วันนั้นก็จะมีบรรดาแฟนมวยเซียนมวยร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับแทนพี่ทนายด้วยนะครับประเด็นสำคัญอีกวาระหนึ่งครับคือการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ครับหลังจากมีการเลือกตั้งนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์เป็นนายกสมาคมวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2564จนถึงปี2568ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ครับมีทั้งทีมงานชุดเดิมแล้วก็สนับสนุนคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับขึ้นมาทำงานด้วยรวม19คนประกอบด้วยนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์เป็นนายกสมาคมพันเอกบุญส่งเกิดมณีอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิคจ่าสิบตรีทรงพลพงสว่างอุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนากีฬามวยนายไพโรจน์ทุ่งทองอุปนายกสมาคมฝ่ายสิทธิประโยชน์นายสมจิตแว่นแก้วประธานฝ่ายบริหารจัดการนายสมหมายสกุลเมตตาประธานฝ่ายจัดการแข่งขันนายธนกรชัยศรีเลขาธิการนายภพธรรุ่งสมัยรองเลขาธิการและฝ่ายประชาสัมพันธ์นางสาวสุดาทิพย์ยิ้มสุดนายทะเบียนและรองเลขาธิการนางสาวสุวิมลจงประสิทธิ์เหรัญญิกนายถากูลพองสุภาฝ่ายต่างประเทศนายพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์ฝ่ายปฏิคมนายสุกิจแพรกีทาเวศฝ่ายกฎหมายนายพิเชษเรือนอินฝ่ายประชาสัมพันธ์นายพงพิชัยเหมวันฝ่ายจัดการแข่งขันนายกรธนพลวิไลเลิศฝ่ายจัดการแข่งขันนายทัชนนคดชาสุวรรณฝ่ายสิทธิประโยชน์นายวิชาญจันวิสูตรฝ่ายสิทธิประโยชน์และนายนฤทธิ์สิงหวังชาฝ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมกันนี้แต่งตั้งนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO ลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นที่ปรึกษาสมาคมโดยมอบเงินสนับสนุนสมาคมจำนวน1ล้านบาทสำหรับศึกมวยไทยพลังใหม่วันพุธที่6กรกฎาคมนี้ครับคู่เอกเพชรอู่ทองอขวัญเมืองพบกับเฟอร์รารี่แฟร์เทค